ประเทศไทยของเรานั้นมีฟาร์มเลี้ยงโคนมเพื่อการผลิตน้ำนมวัวอยู่เป็นจำนวนมากเหมือนกันนะคะซึ่งแต่ละฟาร์มก็จะมีวิธีดูแลวัวของตัวเองว่าต้องบำรุงยังไงต้องให้กินอะไรบ้างถึงจะได้น้ำนมที่ดีที่สุดในต่างประเทศเองเขาก็มีแบบนี้เหมือนกันมีการเลี้ยงโคเพื่อผลิตน้ำนมออกมาจำหน่ายและแปรรูปแต่ที่แอดหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเพราะแอดไปเจอข่าวนึงค่ะที่มันค่อนข้างจะเป็นภาพที่น่าเวทนานั่นก็คือภาพนี้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสในฟาร์มโคนมแห่งหนึ่งในภาพเราจะเห็นได้ว่าเขามีการเจาะรูตรงท้องของวัวแล้วเราจะเห็นว่าเขาได้เอามือเนี่ยล้วงเข้าไปในท้องของวัวเลยนะคะแต่ภาพนี้คืออะไรแล้วเขาทำแบบนี้ไปทำไมมันจะเป็นการทรมานวัวใช่หรือไม่มาค่ะเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังการเจาะท้องวัวให้เป็นรูแล้วครอบด้วยฝาพลาสติกแบบนี้เขาเรียกว่าพอร์ทโฮลค่ะมันเป็นการเปิดช่องท้องของวัวเพื่อให้ง่ายต่อการล้วงเข้าไปในกระเพาะอาหารพนักงานในฟาร์มเนี่ยจะได้ควบคุมการกินอาหารของวัวได้แล้ววิธีนี้มันก็ทำให้ได้น้ำนมที่มีคุณภาพอีกด้วยค่ะโดยก่อนที่เขาจะเจาะรูบริเวณตรงท้องของวัวเนี่ยเขาจะใช้การผ่าตัดโดยใช้ยาชาแล้วเมื่อสัตว์หายดีแล้วพวกมันก็มีแนวโน้มว่าจะมีอายุยืนยาวกว่าวัวทั่วๆไปด้วยนักวิจัยให้เหตุผลว่ามันต้องเจ็บปวดในระหว่างการผ่าตัดนั่นแหละแต่มันก็ทำเพื่อให้สัตว์มีอายุ 12-15 ปีหลังการผ่าตัดเสร็จเลยนะคะซึ่งฟาร์มที่เป็นข่าวที่แอดเล่าไปในตอนต้นก็บอกว่ากระบวนการดังกล่าวมันถูกใช้มานานหลายปีแล้วเหตุผลก็เพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับสัตว์และยังทำในโรงเรียนสัตวแพทย์ด้วยซ้ำวัวจะได้รับการผ่าตัดเปิดช่องท้องซึ่งเป็นช่องเปิดคล้ายช่องหน้าต่างที่ช่วยให้เข้าถึงกระเพาะรูเมนหรือห้องแรกในท้องของวัวได้โดยตรงจากนั้นก็ใส่แคนูล่าเข้าไปการใส่แคนูล่าจำเป็นต้องติดตั้งกระบอกยางแบบมีหน้าแปนที่ด้านข้างลำตัววัวหลังซี่โครงที่13โดยทั่วไปแล้วกระบอกสูบจะติดฝาพลาสติกยางหรือโลหะไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กระเพาะรูเมนโดนออกซิเจนสายแคนูล่าถูกใส่เข้าไปโดยการผ่าตัดขณะที่วัวยืนและตื่นอยู่โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ค่ะวัวที่จะเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดจะต้องให้อดอาหารและงดน้ำดื่มเป็นเวลา24ชั่วโมงจากนั้นสัตวแพทย์จะตัดหนังวัวชิ้นเล็กๆออกกรีดกระเพาะรูเมนและเย็บด้านที่เปิดของกระเพาะรูเมนไปที่ขอบผิวหนังเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่อยู่ในกระเพาะรูเมนรั่วไหลเข้าสู่ช่องท้องส่วนที่เหลือหน้าแปลนด้านในของแคนูล่าจะถูกดันเข้าไปในกระเพาะรูเมนและปิดไว้ซึ่งเป้าหมายของกระบวนการทั้งหมดนี้ก็เพื่อปรับปรุงสุขภาพทางเดินอาหารของวัวและจะช่วยสัตว์นับล้านจากปัญหาสุขภาพลดการใช้ยาปฏิชีวนะและลดการปล่อยไนเตรตและมีเทนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปศุสัตว์อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนก็ถ้าไปศึกษากันจริงๆวิธีนี้เขาก็มีมาเป็นร้อยปีแล้วล่ะค่ะนอกจากนี้เขามีการศึกษาจุลินทรีย์ในกระเพาะของวัวที่ถูกเจาะช่องท้องด้วยนะคะหลอดแคนูล่าทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์คล้ายช่องหน้าต่างที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงกระเพาะรูเมนของวัวเพื่อทำการวิจัยและวิเคราะห์ระบบย่อยอาหารและเพื่อให้สัตวแพทย์สามารถย้ายสิ่งที่อยู่ในกระเพาะรูเมนออกไปได้ค่ะเพราะห้องกระเพาะรูเมนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดต่อระบบการย่อยอาหารและจุลินทรีย์จะย่อยอาหารที่วัวไม่สามารถทำได้นั่นเองคือถ้าคนเลี้ยงเขาเห็นว่าวัวตัวนี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารรูที่เขาเจาะไว้เนี่ยมันจะช่วยให้สัตวแพทย์ปลูกถ่ายแบคทีเรียและเชื้อราที่กล่าวมาข้างต้นลงไปในกระเพาะอาหารของวัวได้ค่ะมันเป็นการยากนะคะถ้าเราจะดูจากภายนอกและจะทราบว่าวัวตัวนี้มันได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและมีสุขภาพดีหรือไม่นะคะอย่างโรงเรียนสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตวแพทย์และฟาร์มโคในอเมริกาเหนือมักจะเลี้ยงโคที่มีสุขภาพแข็งแรงดีให้เป็นผู้บริจาคจุลินทรีย์ด้วยนะคะโดยการถ่ายโอนจุลินทรีย์นั้นสัตวแพทย์เขาก็ใช้ช่องที่เจาะรูไว้ในการถ่ายโอนจากวัวที่มีสุขภาพดีไปยังกระเพาะรูเมนของวัวที่ป่วยกระบวนการนี้เรียกว่าการเปลี่ยนถ่ายหรือการปลูกถ่ายจุลินทรีย์และนี่ก็เป็นเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นเทคนิคสำหรับเกษตรกรค่ะแต่ในด้านจริยธรรมแม้ว่าสัตวแพทย์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคจะชี้ให้เห็นถึงประสิทธิผลของการเจาะรูที่ลำตัวของวัวแล้วแต่กลุ่มสิทธิสัตว์หลายกลุ่มก็ยังแย้งว่าการกระทำดังกล่าวเป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตของวัวที่ใส่แคนูล่าโดยไม่จำเป็นเพราะเขามองว่าวิธีการแบบนี้มันช่างดูโหดร้ายไร้ความรู้สึกและป่าเถื่อนมากค่ะแอดว่าเอาจริงๆแล้วมันก็มองได้หลายมุมนะคะ
่างคนก็ต่างมุมมองเอาเป็นว่าแอร์ก็เอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วกันนะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมมากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอร์และทีมงานด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ